ซื้อ99ถูกไหมไม่ถูกออกอะไรออก98กิ้งก่าก็99ก็ถูกแล้วไงไปฝันอยู่ดองเขาเรียกว่ากระปอมอ๋อก็98ใช่สวัสดีครับสกายนะครับรับบทเป็นเตครับเป็นลูกของแม่ต้อยที่รับบทโดยพี่ปานอีกทีครับผมชื่อเวิร์นนะฮะรับบทเป็นแจ๊ดไม่ได้ชื่อแจ๊ดนะฮะรับบทเป็นเวิร์นครับสวัสดีค่ะแพทนะคะรับบทเป็นโซ่ค่ะสวัสดีครับผมสมจิตครับรับบทเป็นคุ้งครับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นแก๊งที่แบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนกับลอตเตอรี่ที่ถูกขโมยไปแต่เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เราจับกลุ่มจับก้อนมาเพื่อไปทวงหวยที่เราถูกรางวัลที่1คืนมาคือเมียพี่อ่ะเออคุณมีเมียแล้วเหรอพี่พูดอย่างนี้ก็มีเพิ่มไม่ได้เขาเนี่ยจะมีลุงคอยมาหน้าบ้านเมียผมเป็นคนชอบเหมาแผงลอตเตอรี่อันนี้จริงไม่มุกเลยแต่เขาจะไม่ค่อยถูกนะแต่เขาก็มีความฝันว่าเขาจะถูกรางวัลที่1อันนี้พูดเรื่องจริงเลย อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเงินอาจจะเป็นความสำเร็จเขาพี่ออกรถมานะตอนนี้ได้3คันแล้วเขาตามทะเบียนรถพี่เนี่ยตามมา20กว่างวดยังไม่ได้โอ้ตามนานแล้วกันบอกจริงคือแพ้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่ซื้อโดยส่วนใหญ่อะเพราะว่าสงสารคนมาขายจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งส่วนหนึ่งสงสารสงสารส่วนหนึ่งมีความหวังไหมหวังทุกครั้งพอเรามีลูกอะเราจะหนักมือขึ้นเราเข้าใจว่าลูกต้องให้โชคเราเลสวันนี้หนูมีเลขอะไรบ้างเขาก็พูดแบบเด็กจะจำอะไรปรากฏคนนั้นเอาไปซื้อถูกยกเว้นแม่มันไม่เคยเลยไม่เคยได้เลยแต่ว่าไม่เคยท้อนะผมเคยซื้อลอตเตอรี่ตอนมาออกกองเรื่องนี้แหละครับเพราะรู้สึกว่าโอ้โหมาเล่น The Lost Lottery แม่งต้องถูกสักงวดดีวะแล้วเป็นไงซื้อทุกครั้ง20ใบไม่ถูกสักงวดเลยอยู่ที่ดวงคนแหละผมเนี่ยคือเป็นคนที่ฝันแม่นแล้วซื้อเป๊ะมากวันนั้นฝันมาเจอกิ้งก่า99กิ้งก่า9กิ้งก่าไก่9ตรงๆอ่ะกิ้งก็ไม่9กิ้งก่ากิ้งก่าไก่ไงซื้อ99ถูกไหมไม่ถูกออกอะไรออก98กิ้งก่าก็99ก็ถูกแล้วไงไปฝันอยู่ดองเขาเรียกว่ากระปอมอ๋อก็98ใช่ป่วยในช่วงนี้คงไม่ได้ใช้กับตัวเองครับคงเอาไปบริจาคให้กับคนที่เขาไม่มีมากกว่าไม่ใช่ครับผมเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบเงินที่ได้มาเพราะโชคได้มาล้านบริจาค 3,000 ใช่ไหมเอานะ ผมจะกักไว้3ล้านและอีก3ล้านผมไว้จ้างวานฆ่าเมีย แล้วพี่สมจิตซื้อไก่ชนตัวเดียวหมดเลยภายใน1วันนะครับ1วันไก่ตัวเดียวนี่ราคาเป็น10ล้านแพงแพงซื้อได้ครึ่งตัวอย่างนั้นไม่อิ่มด้วยไก่ชนก็ไม่กินคนบ้าอะไรแดกไก่ชนไม่เคยเห็นแพทเหรอคะพอสกายพูดก็คิดว่าเงินอะไรที่มันได้จากลาบลอยอ่ะส่วนหนึ่งน่ะน่าจะต้องเอาไปทำบุญแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่านะจะเอาไปซื้อรถเหมือนว่าเอาเงินที่ตัวเองทำงานมาหนักแล้วไปซื้ออ่ะเสียดายแต่ถ้าลาบลอยมาเนี่ยอาจจะเอาไปซื้อรถที่ชอบสักหนึ่งค่ะในหนังเราก็เห็นพวกเราเนี่ยตามล่าหวยที่ถูกรางวัลไปแล้วนะครับเข้ามาสู่ในชีวิตจริงแล้วครับมาดูกันซิว่าเราจะตามล่าเลขท้าย3ตัวได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ๆทีมงานเนี่ยก็จะมีการใบเดี๋ยวเราจะตีจากความฝันซึ่งเดี๋ยวทีมงานเขาจะส่งว่าเขาฝันว่าอะไรแล้วให้พวกเราช่วยตีเลขออกมาแล้วให้สกายเขียนโอเคครับโอเคมั้ยมาพร้อมเราอะเชี่ยวชาญแล้วต้องให้ได้แน่นอนเลยโอ้โหบ้าเลยJames Bond เหรอใช่เหรอ Mission Impossible สาวสวยข้างกายมีอยู่เรื่องเดียว007เขียนไปเลยชัวร์นะ007 James Bond 007มีไปแฮปปี้แลนด์มีสายอะไรบ้างแฮปปี้แลนด์ก็สาย8 83 888ทำไมอ่ะสาย8 3คันซ้อนกันไงอ๋อจ้าแต่เนี่ย3คันซ้อนเข้า888มันอาจจะเป็น3 3 3ก็ได้นะไม่ใช่ต้นเมย์สาย8มันอยู่แฮปปี้แลนด์ใช่ชัวร์นะของพี่วะไม่ใช่เลยแต่ส่วนใหญ่อย่างเงี้ยไม่ค่อยจริงไม่ค่อยออกเนาะยาก83เรื่องเนี้ย888แหมเค้ามี9 9 9 3 9 1 3เนี่ยถูก13ไงเอ้ยฮาโลวีนคือวันที่31บ้านพี่จัด13 30ผมไม่ว่างไงเอานะ9เอา9อะไร931 931แต่พี่ว่า913931ไก่มี2ขาเดินไปข้างหน้าแล้วหยุดไอ้2ขา9ไป290หยุดที่0ไง290นั่นหรือเขาอาจจะไก่กอไก่พยัญชนะแรกกอไก่เลข1หรือเปล่าเออเว้ย
งั้นไปตามเมียมาทีเดียวไหมพอได้เมียก็ได้นะแต่ถ้าคนตีเลขเขาก็ตีแค่ขาไม่ได้รวมนิ้วรวมอะไร2 1 9อ๋อก็9ขาก็1นะไปลบๆๆตอนนี้คืองงเป็นไก่ตาแตกอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงเสียดายเพราะเราเฉียดตัวเดียวแค่ตัวเดียวแต่เราจะรู้สึกเสียใจมากมากกว่าไม่ถูกไปเลยมาทางมันถูกทางแล้วอ่ะตีผิดไปนิดเดียวอันนี้ยากไป SOS ฝันว่ามีคนติดเกาะเกาะก็9ไปเกาะทำไมเกาะ9พี่ฮะเกาะมันมี SOS ด้วยนะ505คนติดเกาะมันเขียน SOS ใครจะช่วยมันนะมันไม่เขียน Help me Help me อ่ะไม่ SOS มันยาวไปคำย่อไม่เขียน AS เนี่ยให้โทรหาทำไมคำย่อเขียน505เก่งมากเก่งมากเก่งเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไป505วันนี้เราทำดีมากซึ่งเราผิดแค่ตัวเดียวด้วยนิดเดียวเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ได้รางวัลจริงเหรอทีมงานเตรียมของรางวัลให้เราทีมงานขอหน่อยค่ะของรางวัลลุ้นเลยรอเลยนี่นะอุ้ยเลสิงชอบแน่นอนเลสิงชอบแน่นอนนี่เลยเนี่ยก็คือแค่ไม่ต้องหยิบนะดูดนี่งัดนี่กินได้จริงป่ะโอ้โหพระเอกไม่ง่ายนี่หรือเปล่าอ๋อดูหนังเขาอีกเขาบอกว่าพระเอกไม่น่าไอ้นี่เลยคนดูหนังในเน็ตฟลิกใช่ไหมตอนนี้ดูเรื่องอะไรในเน็ตฟลิกอยู่ใช่ดูไว้เดี๋ยวรอลอตเตอรี่โอ้โหแพทขึ้นรถไปแล้วจริงมีจริงไอ้หายรถกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นทางคนละเรื่องครับผมเดี๋ยวรอลอตเตอรี่นะครับก็ตอนนี้ดูได้แล้วนะครับทาง Netflix นะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะพวกเราก็ตั้งใจทำกับเรื่องนี้มากๆครับเปิดเข้าไป Netflix หรือยังคุณบอกเลยเจอเข้าไปเนื้อนมไข่ผมไม่พูดอะไรเยอะถ้าคุณไม่ดูเรื่องนี้ใน Netflix ถือว่าผิดมากๆทุกคนต้องมีความหวังเพราะนั้นถ้าใครมีความหวังอย่างเราต้องดูอย่าลืมไปดู The Lost Lottery ปฏิบัติการกู้หวยวันนี้ที่ Netflix นะครับกินเพลินนะไม่ไปเสริมอะไรไม่มีนะเต็มขนาดนี้อ๋อพอแล้วอะไรคะฉีดตาขาวเหรอคะ อันนี้จะบอกว่าพ่อแม่ให้มานั่นแหละคนเข้าใจว่าทำเยอะนะให้ความสวยมาเหรอให้เงินมาทำอะไรแล้วตอนนี้มีผู้ชายตามล่าเราไหมมีไหมไม่มีมีตามจะมากระทืบตามจะมากระทืบเนี่ยตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้เคยตามมาตอนนี้ก็คือหนีหัวซุกหัวซุนนั่นแหละคนนี้เขารู้เรื่องผมเยอะผมไม่อยากให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะลอตเตอรี่2ใบ200ครับว่าเออแม่จะโทรมาบอกว่าอย่าเผลอขายเลขท้ายจะเป็นชุด5ใบนะลูกค้าเขาโทรมาสั่งแม่ไว้เมื่อคืนแข่งเราถูกรางวัลที่1เฮ้ยแม่ใช้กู้สาใจดีให้กู้กูเอากระเป๋าลอตเตอรี่มันไปแล้วกันนะแล้วลูกค้าที่มาสั่งลอตเตอรี่4ใบกับเราไว้จะทำไงอะแม่เห็นสิวะไม่ได้เบี้ยวก็มันเอากระเป๋าไปให้ทำไงวะก็ไปเอาคืนมาสิครับป้าเอางี้ไหมพวกเรารวมตัวกันเลยแล้วก็บอกว่าลอตเตอรี่นะของพวกกูเออดีมันจะยอมคืนพวกเราเหรอวะเออใช่เป็นไรเนี่ยหนักอุทานนะมึงเนี่ยฮัทเดี๋ยตัดไปมันไม่ได้แดกกูหรอกAmazing bra ของเราใส่แล้วเนี่ยเด้งๆๆๆๆๆๆๆอย่างงี้เลยค่ะเฮ้ยเมย์ดูมวยแล้วล่ะค่ะพี่อยากดูอย่างอื่นมากกว่าเฮ้ยนักกรรมการไอ้ควายขอโทษครับไม่มีคุณแจที่จะขายตู้ใบนี้ถึงเวลาที่เธอต้องโชว์สกิลจริงๆแล้วล่ะเราจะไปหลอกเฮียใช้กันแม่ฉันเอาตามแผนนายถึงแผนมันจะฟังดูเฮียปัญญาอ่อนแล้วก็เป็นไปไม่ได้แล้วเองแน่ใจเลยวะว่าแผนเองจะเวิร์กอ่ะแม่ว่าที่พวกเองพยายามทำกันอยู่ถ้าพวกไอเฮียใช้มันจับได้มันเอาเองถึงตายยามกับประตูเอาไงดีวะอยากเล่นซีนนี้มานานแล้วBang the drum
roll with a fearful sound ห้องตายเหรอกลัวของจริงกล้าเปล่าเก่งจริงมึงกลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย